ผู้แข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณซาร่าเขาเป็นหนุ่มลูกครึ่งขวัญใจสาวๆที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขานี่แหละคือผู้รักเสียงเพลงตัวจริงเอาจริงก็ไม่อยากเล่นบัตรเกมนะเพราะมันน่ากลัวหมดโดยเฉพาะพวกแบบว่ากิ้งก่ากิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ได้อยากเล่นแต่แบบรักในการร้องเพลงจริงก็จะพยายามครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะร้องเพลงครับผมสวัสดีครับน้องชาครับนี่ก็หน้าคุ้นๆอีกแล้วครับผมไอ้คู่นี้เขาเป็นอะไรหน้าคุ้นๆคนนี้เขาก็อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยฮะใช่ไหมหน้าตาเป็นพี่น้องกันครับเลยคุ้นๆครับใช่ก็ชาครับกับชาคริสนะโอ้นี่ชาเขียวตาเป็นหอนะครับนะครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเป็นมนุษย์ตลกมากๆนะครับผมแต่ถ้าจะให้เลือกนะครับผมให้ไม่อยู่ในวงการบันเทิงกับไม่ให้ร้องเพลงให้เลือกร้องเพลงคุณเลือกอันไหนวงการบันเทิงใครๆก็อยู่ได้มั้งขอร้องเพลงดีกว่าครับเด้โอ้โหผมไม่ได้ร้องเพลงเพราะนะผมร้องได้ทุกที่ครับผมไม่สนใจใครจะฟังผมหรือเปล่านะพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์หัวใจที่มีต่อเสียงเพลง yes พร้อมครับถ้าพร้อมไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ชาฮับจะเจอกับบทพิสูจน์อะไรบิ๊กกริบะโกองทั้งขาครับมาเชิญทางนี้เลยเชิญเลยครับสบายในกล่องหันสาของเราทั้ง5กล่องนี้นะครับผมเรามีคูปองคิลเลอร์คาราโอเกะอยู่ก็ไม่รู้ล่ะจะใช้อวัยวะส่วนไหนของร่างกายเอามันออกมาให้ได้ชาฮับครับครับผมถอยไหมถอยไปไหนแล้วครับแสดงว่าไม่ถอยไม่ถอยครับอ้าวไม่เป็นไรเอาแว่นใส่ไว้เอาแว่นใส่ไว้อ้าวชาครับครับพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์พร้อมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องโอเคครับขอมอบเวทีนี้ให้กับชาครับพร้อมกับเพลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะอย่าเยอะนะโอเคจ้าเราต้องคิดดีไว้อะไรวะเคยได้ยินมาว่าความรักทำให้คนเราตาบอดโอ้โหเดี๋ยวคุณกลัวเหรอสายพวกนี้โอ้เรื่องของจริงของปลอมเนี่ยโอ้โหหางกระดิกด้วยโอ้ยโอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นโอ้ผมบอกตรงเลยผมขึ้นมาผมไม่เห็นเงินสักบาทเลยผมเห็นแต่ตัวพวกนี้โอ้โห